เปิดความฝันในอดีตจากสมุดบันทึกแต้วณัฐพรเมื่อ24ปีก่อนไม่แปลกถึงมาจุดนี้ได้ค่ะต้องบอกว่าหลายคนคงจะรู้จักเธออย่างดีสำหรับสาวแต้วล่าสุดนี้นะคะเปิดเผยบันทึกเมื่อตอนอายุ10ขวบ24ปีที่แล้วได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเป็นกระดาษ1แผ่นที่เขียนเอาไว้เมื่อ21มกราคม2512บอกว่าแม่ขาสักวันหนึ่งแต้วจะได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีเพราะมันเป็นความฝันที่แต้วอยากจะทำมากขึ้นแต้วจะพยายามด้วยความสามารถของตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อในช่วงเวลาปิดเทอมจะได้ไม่สูญเปล่าแต้วจะรอคอยวันที่แต้วจะได้ไปเหยียบพื้นของสถาบันบางกอกดาร์ทในห้องพื้นที่เต็มไปด้วยความบันเทิงลีลาการเต้นซึ่งเป็นแหล่งที่หลายคนอยากไปเมื่อถึงแต้วจะจับปากกาอย่างไม่ลังเลและเขียนใบสมัครแม่ขาแต้วไม่อยากได้โยโย่แล้วเพราะมันเป็นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชอบจะเต้นตั้งแต่อายุ10ขวบเลยเหรอเนี่ยนี่ยังจำตัวเองไม่ได้เลยแต่สรุปก็ไม่ได้เรียนนะไปเรียนเปียโนแทนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ